เวลาเราตัดสินใจแล้วก็ยากๆเนี่ยตัดสินใจเองมันก็ยากอยู่แต่ถ้าเกิดคิดไม่ออกลงกลับไปหาประชาชนเมื่อไหร่แล้วคนที่เป็นเจ้าของเสียงเขาพูดว่ายังไงก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งในการประกอบที่มีน้ำหนักในการตัดสินใจของเราแต่ยังตอนนี้ยังไม่ได้หยุดเข้ากระบวนการตัดสินใจมีใครติดต่ออะไรมาเลยครับทั้งศาลแล้วก็ทางกกต.เลยใช่ไหมยังไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ชี้แจงไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าอะไรทั้งสิ้นว่าเรื่องจริงแล้วเป็นก็ยังรออยู่ตอนนี้เสียงของประชาชนที่แบบเหมือนส.ส.เราอะได้มีการซาวในโซเชียลมีเดียนะค่อนข้างที่จะไปทิศทางเดียวกันคือไม่ให้โหวตให้อ่ะค่ะไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียก็ลงพื้นที่ด้วยผมได้ย้ำไปแล้วว่าอย่าฟังเฉพาะด้านใดด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ชื่อว่าเป็นผู้แทนราษฎรก็บอกแล้วว่าก็คือคนที่มีอำนาจจริงๆก็คือราษฎรก็ให้เขาทั้งลงพื้นที่เวลาลงไปในพื้นที่ด้วยก็ลองถามดูว่ามีความคิดเห็นยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราตัดสินใจแล้วก็ยากๆเนี่ยตัดสินใจเองมันก็ยากอยู่แต่ถ้าเกิดคิดไม่ออกลงกลับไปหาประชาชนเมื่อไหร่แล้วคนที่เป็นเจ้าของเสียงเขาพูดว่ายังไงก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งในการประกอบที่มีน้ำหนักในการตัดสินใจของเราแต่ยังตอนนี้ยังไม่ได้หยุดเข้ากระบวนการตัดสินใจแต่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการรับฟังให้รอบคอบแล้วก็เอามาวินิจฉัยเอามาพิจารณาตอนนี้ก็คือยังเป็นการรับฟังอยู่ในช่วง4ปีที่ผ่านมาก็มีความพยายามในการแก้รัฐธรรมนูญเยอะแล้วก็แต่ละคนก็โบทอะไรไว้ก็เห็นอยู่ถ้าเราเอาองค์ประกอบของคนที่เคยขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญมาเป็นคนแล้วบอกว่าจะเอาไว้เพื่อแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรนี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่จะต้องซักถามแล้วก็พูดคุยกันให้หาความชัดเจนน้ำหนักยังเป็นเรื่องของการรับฟังอย่างเดียวก็คือยังต้องตั้งใจที่จะฟังอย่างรอบคอบแล้วก็คิดให้รอบคอบถ้าข้อมูลยังไม่ครบก็ต้องถามกลับนะครับแล้วก็เอาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจผมคิดว่ายังมีเวลายังมีเวลาอยู่ไม่ได้รีบขนาดเห็นคดี112อ๋อถ้าไม่ใช่เรื่องหุ้นใช่ไหมครับถ้าเรื่องนั้นก็ได้ขยายความชี้แจงก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายรับผิดชอบดูอยู่ครับแล้วก็รองนายทูตบัวประทุมฝ่ายกฎหมายก็เป็นคนที่ผมมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ดูอันนี้เดี๋ยวรอให้มีการชี้แจงจริงๆแล้วก็ดูสารจริงๆนะครับผมไม่อยากที่จะพูดเกินนำธงไปตอนนี้ก็คงจะให้เขาไปกฎหมายได้ศึกษาอย่างชัดเจนแล้วก็ได้เห็นคำอ้างของฝ่ายที่กล่าวหาว่ามีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนแต่ผมก็คิดว่าเราสามารถที่จะค้านได้ทุกเรื่อง